ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่มองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็เห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อย่างมั่นคงอยู่ในทุกครั้งที่เราจะทำงานนะคะฟ้าก็วันนี้มีทั้งหมอกมีทั้งแสงแล้วก็มีทั้งฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นเราเลยเปิดรายการได้เร็วกว่าปกตินิดหน่อยถ้าเผื่ออย่างไรก็ยังได้ทันฝนจากฟ้าที่จะรดน้ำต้นบาวบาปซึ่งเราจะใช้วันระลึกถึงการมรณภาพของพระครูภาวนาพิธานเสงยสินทโรพระอุปชาของคุณแม่ที่ได้มรณภาพในวันที่18นี้นะคะเมื่อประมาณ33ปีที่แล้วค่ะเราก็มีเสถียรธรรมสถานเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตทันทีเราไม่รู้สึกรั้งรอไม่รู้สึกว่ามันจะต้องผัดผ่อนหรือต่อรองอะไรอีกแล้วในเมื่อชีวิตของครูบาอาจารย์ก็ตายให้ดูแล้วทำให้ดูด้วยว่าก่อนตายยังอยู่ในสมาธินะคะหรือว่าแม้แต่ก่อนตายก็ยังแนะนำว่าแผ่นดินตรงนี้งามดีนะคุณหนูพิจารณาไหมการพิจารณาด้วยความงามของปัญญาก็จะทำให้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นภาระนะคะแต่เสถียรธรรมสถานกลับกลายเป็นองค์กรที่ทำให้คุณแม่ได้ฉุดช่วยและให้อะไรได้มากกว่าที่เคยให้มากมายเลยค่ะวันนี้เราเลือกที่จะมาอยู่ในอาคารที่กำลังจะพรุ่งนี้ก็จะเป็นการตรวจโดยสถาปนิกอาจารย์สมชายจงแสงนะคะซึ่งก็ได้เขียนแบบแล้วก็ได้ไปหาความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลังคาที่จะใช้วัสดุสมัยใหม่ของ SCG นะคะทาง SCG ก็ยินดีที่จะทำบุญร่วมแล้วก็ครอบครัวป้าตุ๊กพี่ประสบเนี่ยอาจารย์น้องสมไปให้พี่ประสบดูว่าจะพอมีใครที่อยากเป็นเจ้าภาพเรื่องเหล็กบ้างไหมพี่ประสบบอกเดี๋ยวเป็นเองนะคะก็เมื่อวานนี้ป้าตุ๊กก็ส่งปัจจัยมาแล้วอาคารนี้เริ่มต้นนะคะที่มีอาจารย์น้องสมไม่คิดค่าเขียนแบบแล้วก็ยังมี SCG ให้เรื่องของแผ่นไฟเบอร์แฟบริกแล้วก็มีครอบครัวป้าตุ๊กนะคะทำเรื่องเหล็กกับการดัดเหล็กแล้วก็ให้เกินมาให้ซื้อทั้งเครื่องมือดัดเหล็กให้ทั้งการซื้อเหล็กแล้วก็ป้าตุ๊กบอกให้ค่าแรงมาเผื่อไว้เลยเพราะฉะนั้นครอบครัวพี่ประสบแล้วก็ป้าตุ๊กก็เป็นหนึ่งในครอบครัวแห่งสติที่จะร่วมระลึกถึงการมรณภาพของพระอาจารย์อุปชาของคุณแม่ในวันนี้ค่ะซึ่งเราก็เห็นรูปปั้นท่านอยู่แล้วว่ารูปปั้นท่านก็อยู่ตรงนี้เองอ่ะดอกไม้เพิ่งมาหรือปล่อยเขาเป็นเจ้าของบ้านอ่ะเร็วอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณยายกราบก่อนละกันค่ะก็นิมนต์หลวงพ่อมาอยู่กลางหุบเขาเพื่อให้เห็นว่าพวกเรามีอาคารอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารที่จะใช้ตรงนี้ก็จะเป็นอันเนี้ยถ้าเขาตั้งอย่างนี้จริงอันนี้ก็จะเป็นสเตเดียมขึ้นไปทะลุฟ้าเลยค่ะตรงที่คุณแม่นั่งน่ะจะเป็นช่วงสเตเดียมแต่ก่อนที่เราจะมีโอกาสที่จะสวดมนต์กันเดี๋ยวเราขอให้ยกต้นไม้ก่อนเลยสมชายเอายกต้นไม้ก่อนเป็นงานหลักเพราะว่าเครื่องมือไม่ต้องรอนานเนาะค่ะตอนนี้เราถ่ายทอดกันอยู่แล้วนะคะใครที่ยังไม่เรียบร้อยต้องเข้ามาให้เรียบร้อยเลยค่ะสมชายคุณแม่ว่าให้เขาลุกก่อนไม่ดีเหรอเครื่องมือมันใหญ่นะอ่ะถ้าอยากตายก็นั่งที่เดิมพูดเท่านี้เพราะตอนนี้เขากำลังจะยกต้นไม้ใหญ่แล้วค่ะเราได้ใส่ปุ๋ยลงไปที่พื้นหรือยังจ๊ะกลุ่มสะใจดีอยู่ไหนล่ะกลุ่มสะใจดี เรียกมาได้เลยค่ะปลูกเลยค่ะจะให้เราสวดชยันโตให้ไหมจะให้เราสวดชยันโตให้ไหมเอาค่ะเราเริ่มสวดชยันโตเลยสมชายคุณแม่ชยันโตและบอกให้ทีมยกได้เลยใช่มันมีกลิ่นควันความไม่พร้อมสูงมากใครมาก่อนอ่ะคุณแม่ขึ้นต้นให้ดีกว่าเอาเลยค่ะนายช่างนายช่างพร้อมไหมวันนี้อยู่หรือกลับเจ้ายาวเคนยาวอยู่อีกวันหรือว่ากลับล่ะลูกยาวเคนอยู่หรือกลับอาชมมาเลยชมมาตรงนี้เลยเราแม่ชีเนี่ยที่เขาไม่ลุกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งกันเองอ่ะเขาจะรู้ฮะอ๋อโอเคหนูจ๋าอันตรายมากอันตรายมากค่ะเดี๋ยวหนูจะเห็นนะคะว่ามันอันตรายแปลว่าอะไรค่ะเรายังไม่ได้สวดมนต์ค่ะเรากำลังจะปลูกต้นไม้ก่อนใครที่ยังสวดชยันโตไม่ได้ก็ให้นั่งภาวนาไปแม่ชีอู๊ดพร้อมหรือยังรอหนูอยู่นะพร้อมจ้ะก็เชิญละครังทำได้เลยครับเอาเลยค่ะค่ะชยันโตแล้วค่ะขอให้ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะยกใจของเราไปพร้อมกับยกต้นไม้ใหญ่นี้เพื่อที่จะทำให้พวกเราเองได้มีโอกาสระลึกถึงหนึ่งคนตายหลายคนโตนะคะเป็นการตายที่เรามีชีวิตของเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเดี๋ยวปลูกต้นไม้แล้วคุณแม่จะค่อยพูดเสียงเพราะตอนนี้เขม่าของรถมันทำให้พวกเราหายใจไม่ค่อยนั่นได้เลยค่ะเขารอคุณดูเชียนโตโพธิยามูเลสกายานังนันทิวัฒนุเอวังตาวังวิชัยโยโอหิชัยาสุชัยมังคาเลอปาราชิตาปาลังเกสีเสปัทวิโภคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคคปัตโตปโมทติสุนัขขัตตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุตติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทั้งพระมจาริสุปาทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปาทากินังปาทากินังมโนกรรมังปานิทิเตปาทากินังปาทากินานิกาตวะนาลพันตัดเทปาทากิเนเชียนโตโพธิยามูลสกายานังนันดิวัฒนุเอวังตวังวิชัยโยโหหิชัยสุชัยมังคาเลอปาราชิตาปาลังเกสีเสปัทวิโภคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอัคคปัตโตชมหน้าอย่างเงี้ยโอเคแล้วสุนัขขัตตังสุมังคลังโอเคเลยชมสุปภาตังสุหุตติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังป ปะทากินังมโนกรรมปานิทิเตปะทากินังปะทากินานิกาตวานลพันตัดเทปะทากิเนเชียนโตโพธิยามูเลสกายานะนันทิวาตโนเอวังตวังวิชัยโหหิชัยสุชัยมังคเลอปาราชิตาปาลังเกสีเสปัทวิปคเลอภิเสเกสาปพุทธานะอาคาปัตโตปโมทติสุนัขขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพระมจาริสุกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมปานิทิเตปะทากินังปะทากินานิกาตวะนาลพันตัดเทปะทากิเนมงคลจักรวาลน้อยเลยเปิดหนังสือหน้าไหนให้พรคนทำงานเลยหน้า1 5ชมน่าจะอยู่อย่างนี้นะถูกต้องแล้วบิดได้นิดหน่อยคนอยู่ตรงนี้จะมองเห็นหน้าอย่างนี้โอเคอาจจะสวดมงคลจักรวาลน้อยสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนะธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมอันธานุภาเวนะปิตากะตายานุภาเวนะชินะสวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตขยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวะสัพเพเททุนิมิตตาสัพเพเทอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏโกทานวัฏโกสิริวัฏโกยาสวัฏโกภาลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพะตาทุกขาข้าพยาเวราโสกาสาตุจุปะทวาอเนกะอันตรายาปิวินาสันตุจัตจะสหชัยสิทธิทานังลาภะโสติภาคายะสุขังภาลังสิริอายุจาวันโนจโภคะวุติจายาสวะสัตวะสหจาอายุจาทิวสิทธิภาวันตุเตเราก็ไม่อยากตอกตะปูลงไปที่ต้นไม้เลยนะพอสุดท้ายแล้วใช้เหล็กล็อกอีกทีนึงเนาะแต่ต้องเอาตะปูออกด้วยนะจ๊ะเวลาเอาออกเนาะตอนนี้แต่คุณแม่ก็โอเคนะคุณแม่ก็ยังพูดธรรมะได้อยู่คือหมายความว่าพวกเราก็ยังทำงานได้อยู่ ก็ต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นบาโอบาบที่เราได้สั่งมาตั้งแต่ในรถแรกๆของเราแล้วก็ต้องสูงพอประมาณว่าเมื่ออยู่ในอาคารหลังนี้แล้วต้นไม้ต้นนี้จะสูงออกไปนอกอาคารนะคะแล้วก็บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่จะใช้เพื่อเป็นที่นั่งพักระหว่างการเดินหรือเป็นการเดินเข้าไปในป่าไปอาบป่าเดินจงกรมแล้วก็เป็นกิจกรรมเล็กๆอาจจะเป็นมินิเธียเตอร์เป็นสันทนาการซึ่งก็อาจจะเหมาะกับเด็กๆที่จะเข้ามาในการเรียนรู้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทีมว่าวันนี้เอาธงมนต์พระอริยธาราออกมาใช้ซึ่งเป็นอะไรที่เวลาที่เราดึงธงมนต์ออกมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวฝนจะตกค่ะอันนี้ก็เป็นปกติของเราแต่ว่าเราเลือกฝนเนาะเราก็เลือกฝนเพื่อให้ฝนมีความชื้นให้กับต้นไม้เอาดินมากันหรือยังจ๊ะเอาดินมาหรือยังเอาดินมาหรือยังเอาดินใส่ได้ไหมจ๊ะเอามาให้คุณแม่สักกระป๋องนึงก็ได้ลูกคุณแม่จะไปรดน้ำตอนนี้มีคนป้าตุ๊กดูอยู่ป้าตุ๊กดูตั้งแต่ตอนบวชก็เป็นบุญใหญ่เป็นวันใหญ่เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นตัวแทนตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่จะเป็นตัวแทนกี่คนกี่คนจ๊ะฮะโอเคเดี๋ยวคุณแม่จะให้คน126ทำงานกับคุณแม่ตอนนี้เลยเราจะไล่ให้เขาไปสมชายคุณแม่ย้ายที่สวดมนต์ก็ได้นะถ้าอยากจะทำให้เสร็จนะตกลงคุณแม่สวดมนต์ที่นี่ได้เหรอก็จริงๆก็เป็นการทำงานนอกเวลาค่ะเป็นการทำงานที่เราเองก็ต้องขอบคุณกลุ่มจะใจดีแหละไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้หมดเลยจ้ะตอนนี้เข้าไปได้แล้วหรือยังปลอดภัยหรือเปล่าเอาดินมาคุณแม่จะไม่ต้องเอาแม่ชีลุกไปมาคุณแม่ทำให้ไปอันนี้เราได้มองเห็นเลยว่ารากเก่ามันก็คือตุ้มเก่าถูกไหมรากเก่ามันคือตุ้มเก่าอันนี้คือรากใหม่ก็แสดงว่ารากเราควรจะเอาออกไหมเราควรจะเอาออกไหมเราจะต้องเอาออกนะคะเนี่ยไอ้ที่พันอยู่ข้างล่างถามชมงามเร็วๆนะจ้าเบาบาบ อยู่ไปเป็นพันปีนะคุณแม่เห็นว่ามันมีขอนับอีกสักสามคุณแม่เห็นว่ามันมีตุ้มข้างล่างชมเราค่อยๆกรีดออกได้ไหมคือเพื่อให้มันเป็นอิสระเต็มที่เลยนะและนี่เราเอาหินออกมาแล้วเนาะอันนี้ต้องแบบเต็มที่เลยเพื่อให้มันไปได้อย่างเต็มที่เนาะดินมันน้อยอยู่นะจ๊ะรอดปลอดภัยนะลูกหลวงพ่อคงดีใจนะเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้เอาตุ้มออกหรอชมดีจ้ะดีจ้ะฝนตกเลยตกจุกเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยให้เขาลดน้ำเนาะคุณแม่เป็นตัวแทนก่อนเดี๋ยวผมค้ำยันเสร็จผมจะยังไม่ทำอะไรคุณแม่สวดมนต์ต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาตามเก็บงานแล้วน้ำนี่ล่ะน้ำนี้ก็พอคณะไม่ชี้สวดมนต์เสร็จก็ลดได้เลยครับผมจะได้เอาคู่มือออกเนื่องจากว่าควันมันเหม็นโอเคแล้วเราไม่ต้องเอาดินมาเหรอจ๊ะดินเตรียมไม่หมดแล้วแต่ว่าจะทำพรุ่งนี้ครับคุณแม่วันนี้คุณแม่สวดมนต์เลยแล้วผมจะถอยรถเดี๋ยวให้เขาตีค้ำยันอีก2ตัวแล้วก็จะผมจะมูฟเลยครับแต่จริงๆก็ขนได้เลยนะดินน่ะได้ครับได้ครับเดี๋ยวว่าเอารถพวกเธอจะได้ช่วยปลูกให้หลวงพ่อไงงั้นตีค้ำยันแล้วรถออกแล้วเราก็เอาดินใส่ก่อนไม่ที่เสถียรหนึ่งเขาก็ปลูกกันนะวันนี้เขาปลูกทองอุไรเราปลูกให้หลวงพ่อไงวันนี้ได้ครับทั้งนั้นเราทำงานต่อแต่ว่าเดี๋ยวค้ำให้อยู่แล้วก็เอารถออกจ้ะไปทั้งนั้นเราหันมาสวดมนต์กันทางนี้หลวงพ่อนั่งเป็นประธานสบายเลยเจ้าค่ะทำงานแล้วบ่นหลวงพ่อสอนว่านอนว่าขี้เกียจหรือเร็วที่สุดยังดีกว่าพวกเราไม่ทำงานเช่นนั้นเราจะทำงานอย่างคนที่รู้จักการใช้การงานเป็นฐานแห่งการภาวนาใช้การงานเป็นฐานแห่งความสงบเย็นก็เพื่อให้เขาได้ทำงานนัดตรงยังได้บาทได้ป่ะไม่ได้ขีดเอาเลยไว้ตอนนี้ถ้าทำมาเดี๋ยวมันจะมาไม่มาก็ก่อนที่จะสวดมนต์วันนี้นะคะคุณแม่ก็อยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องงูเปื้อนครูดซึ่งก็เหมาะกับการที่จะต้องสอนแม่ชีใหม่ไมโครโฟนมีไหมอธิบายแล้วจะได้ยินไหมจ้าแม่ชีบทไมโครโฟนคือคุณแม่ว่าเวลาที่เราประเมินการทำงานถ้าใจเรากว้างๆเราจะเห็นเลยไม่ว่าใครจะเป็นตัวตายตัวแทนทุกคนจะก้าวหน้าขึ้นคุณแม่เห็นเรื่องไมโครโฟนวันนี้ตั้งแต่ตอนบวชแล้วว่าเป็นประเด็นของการที่เราต้องเอามาประเมินกันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะต้องหมายถึงทุกคนต้องรับผิดชอบต่องานตรงนี้ยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณแม่ไม่เห็นว่าส่งไมโครโฟนด้านไหนจริงๆนะคุณแม่ก็มือคาอยู่อย่างเงี้ยถ้ามีคนที่เห็นก็ต้องบอกให้คุณแม่รู้ว่าตรงเนี้ยเพราะความทำให้เราแตะกันได้จนกระทั่งเราเป็นคลื่นเดียวกันเหมือนน้ากับน้ำนมมันต้องมีสำนึกร่วมกันง่ายๆเลยการที่เราไม่ทำอะไรผิดเลยแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเราลอดตัวคุณแม่ว่าไม่น่าใช่แต่คนที่ทำอะไรอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่เขามีน้ำใจเหลือเกินที่เขาพยายามจะช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นแล้วเราก็อนุโมทนาสาธุต่อในทุกความพยายามนี่เขาก็ทำให้เราเพื่อให้เราได้สวดมนต์ทันตามเวลาทำได้ก่อนเวลาที่ซ้ำคุณแม่ก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่บ้านนี้ทำไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะพวกเราคณะแม่ชีเราสามารถทำให้แม่ชีในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยได้เห็นถึงความเสียสละพระคุณเจ้าตลอดจนคณะสงฆ์คือสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายของคำว่ารอดไปด้วยกันที่ซึ่งคำว่ารอดไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำและคำว่ารอดไปด้วยกันก็ต้องทำอย่างสามัคคีด้วยฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามองว่าต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อสักปีที่แล้วเราเอามาตรงนี้ได้ด้วยอาจารย์สมชายจงแสงไปบอกต้นนี้เหมาะเลยครับคุณแม่ขอต้นนี้ได้ไหมทำไมคุณแม่จะให้ไม่ได้มันเป็นงานที่เล็กมากสำหรับคุณแม่เลยคือการให้ความซัพพอร์ตทีมให้ความเป็นไปได้ที่จะทำให้ทีมทำอะไรให้เขาศรัทธาและประสบความสำเร็จวันนี้ต้องขอบใจกลุ่มสะใจดีที่รู้จักพระครูภาวนาพิธานซึ่งคนที่รู้จักพระครูภาวนาพิธานจริงๆของสะใจดีก็คือสมชายเท่านั้นเพราะตอนนั้นยังไม่มีเสถียรหนึ่งสมชายเนี่ยออกมาจากวัดสิริพงศ์รู้จักบุญคุณของพระอุปชาคุณแม่เอาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าวันนี้ใครคิดเขาบอกว่าจะดูว่าใครมีกตัญญูจริงดูว่าคนนั้นทำอะไรถ้าหลวงพ่อบอกว่าท่านเป็นคนที่จะไปแล้วนะสบายแล้วคนอยู่นั่นแหละต้องทำเนี่ยอันนี้คือใช่เนี่ยอันนี้คือใช่เห็นว่าอะไรจะใส่หัวแล้วช่วยเหลือตัวเองเมื่อกี้คุณแม่ถึงที่สอนไงว่าถ้าอยากรู้ว่ายกต้นไม้แล้วพลาดเป็นยังไงลองนั่งต่อไปอีกหน่อยนี่แหละค่ะถ้าธงมันล้มจะใส่หัวเราใครเป็นคนปักมันก็น่ะในกรณีนี้เป็นกรณีที่คุณแม่ไม่รู้สึกว่าคนที่ลุกขึ้นมาทำจะถูกหรือผิดไม่ควรอย่างยิ่งควรให้เกิดความปลอดภัยของหมู่คณะควรให้ความร่วมมือและควรจะชื่นชมยินดีที่ลุกขึ้นมาขวนขวายเราอย่าเป็นผู้บวชใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เราจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของบทธรรมวันนี้ที่พูดเรื่องงูเปื้อนคู่พระองค์ก็สอนดีมากนะแม่ชีที่ผิดศีลผิดธรรมน่ะก็เหมือนงูที่ตกลงไปในหลุมคู่ให้มีคนเจตนาดีอยากลงไปช่วยอีงูตัวที่มันผิดศีลผิดธรรมหรือมันอยู่ในหลุมคู่มันก็ดิ้นมันไม่ยอมรับหรอกมันก็ดิ้นตอนที่มันดิ้นเนี่ยคู่มันก็กระเด็นอีนี่แหละที่เป็นปัญหามันกระเด็นไปถูกคนอื่นเหม็นคลุ้งไปหมดถึงแม้ว่าจะมีงูที่อยู่ตรงนั้นที่ไม่ได้ตกลงไปในหลุมคูดก็จะถูกกระเด็นด้วยถึงกับคำพูดที่ฟังดูแล้วต้องสะเทือนใจนะจนมีผู้กล่าวว่าสังฆะหรือกลุ่มของนักบวชที่ผิดศีลเนี่ยมันนำความเสื่อมเสียงูตัวเดียวเนี่ยที่มันดิ้นเอาถูกเอาผิดมันทำให้ขี้กระเด็นไปผูกงูตัวอื่นก็ได้ชื่อว่าเราก็อยู่กับงูที่เปื้อนครูดจนถูกมองอย่างเราก็เปื้อนไปด้วยทีนี้ถ้าเรามองกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราช่วยกันความเป็นคนที่ช่วยกัน ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่มีประสบการณ์บ้างแต่มันจะมีประสบการณ์มากขึ้นทันทีถ้าเราได้ผ่านการทดลองยากยังไงก็จะทดลองเราจึงพบว่าอาคารที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยเกิดขึ้นได้ภายใน1 เดือนก่อนที่เราจะทำจริงเนี่ยแค่1 อาทิตย์แต่เวลาคนอยู่เขาจะไม่ได้ถามว่าทำนานไหมแต่สิ่งที่เขาปรารถนาคือมันจะอยู่ให้เราใช้งานได้นานแต่มันต้องมีคนเสียสละกลุ่มแรกก่อนหรือเปล่าที่จะต้องทำถ้าเราบอกว่าคนที่เขาทำเหล็กตรงเนี้ยเขาอยู่กับฝนเขาอยู่กับแดดเรามาใช้ตัวนี้แค่ลมพัดเรายังกลัวด้วยการปรุงแต่งของเรานั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปถึงความจริงแต่การกลัวหรือการคิดปรุงแต่งอย่างไม่รู้ของเราที่เราไม่เคยพิสูจน์ได้เลยว่ามันไม่จริงอย่างที่เราคิดมันไม่เคยเป็นได้อย่างนั้นหรอกถ้าเราลุกขึ้นมาขนขวายเราจะทำทุกอย่างได้ดีกว่านั้นสิ่งอันนี้ค่ะมันเป็นความเชื่อที่มีการจัดการเราเรียกว่ามีปัญญาดังนั้นคุณแม่ก็เห็นกิริยาของคนบวชใหม่คนบวชเก่ามันก็ดูไม่ยากหรอกลูกว่าใครเป็นงูเปื้อนครูดหรือใครมีปัญญาดูไม่ยากพวกงูเปื้อนครูดเนี่ยก็จะพูดป้องกันตัวเองแต่ลืมไปว่าไอ้ที่กำลังป้องกันตัวเองเนี่ยพูดมันได้กระเด็นออกไปแล้วนะมันได้ไปถูกคนอื่นด้วยแล้วนะมันเสียเวลาด้วยฉะนั้นถ้าเราเอาบทธรรมวันนี้มาลองเปรียบดูว่ามีคนที่ทำงานหนักกว่าเราเยอะมากแล้วพร้อมที่จะศรัทธาไปกับพวกเราโดยใช้ปัญญาทำของยากไปด้วยกันถ้ากลุ่มสะใจดีคือสมชายไม่เอาด้วยวันนี้คุณแม่ไม่ได้โกรธหรอกนะแล้วนี่วันเสาร์นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์รถอยู่อีกพรุ่งนี้ไม่มีวันหยุดนะคะคุณแม่ถามเมื่อกี้ว่ารถกลับหรือเปล่าถ้าไม่กลับอยู่อีกวันหมายความว่าหินกับต้นไม้ที่อยู่หลังอาคารที่พักซึ่งใครก็ได้มาพักนะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้พักด้วยนะแต่พวกนี้ทำถ้าเราจะเอาเข้าเป็นครูอะเราก็แค่ซัพพอร์ตครูของเราให้ไปถึงเป้าหมายแค่นั้นแหละเป็นนักเรียนที่ไม่ดื้อและเป็นนักเรียนที่พอที่จะรู้ว่าอะไรเวลาไหนอย่างไรบางหวังหิวข้าวแล้วใช่ไหมเนี่ยบางหวังหิวข้าวแล้วใช่ไหมสมชายหรือจะพักให้กินข้าวเลยก็ได้ไหมแม้ว่าต้นนี้จะไม่เหี่ยวเพราะว่ามีตุ้มที่ดีแล้วเราก็พบว่าเขามีถึง2 ชั้นของรากที่อยู่กับตุ้มเดิมแรกที่ปลูกเมื่อประมาณสักปีที่แล้วแล้วก็มีรากออกมานั่นหมายความว่าต้นบาบาบทุกต้นในเสถียรถึงแม้ว่าจะไม่ได้เอาไอ้ตัวล้อมข้างในออกตอนปลูกก็น่าจะมีกำลังพอที่จะ ดันหรือเปื่อยออกมาได้ก็สาธุอนุโมทนากับยาวเคนนะจ๊ะยาวเคนขอบใจนะลูกอัศวินตัวจริงอีกคณะหนึ่งค่ะคือยาวเคนตกลงคุณแม่ถามถูกคนหรือถามบางหวังถามไปคนที่สองสมชายคนที่สามจะไม่กล้าแล้วสามไม่หนึ่งไม่สองคนที่สามมันจะเอามันก็ไม่นะหมู่สำคัญเห็นไหมหมู่สำคัญอย่างนี้แหละแต่ถ้าถามคนที่หนึ่งถามว่าหิวไหมหิวมันจะไปบทเลยแต่ถ้าถามคุณแม่ว่าใจคุณแม่อยากให้เขากินข้าวไหมตอนแรกคุณแม่ไม่ได้ทันคิดว่านี่คือเวลากินข้าวก็บอกว่ากบเลยเหอะเพราะกลัวว่าถ้าฝนตกแล้วมันจะทำให้รากมันช้ำนี่ถ้าเขาสมัครใจที่จะอยู่กับเราอย่างนี้ก็เอาเราต้องมั่นใจว่าคนที่กล้าตัดสินใจทำเขาต้องได้รับความเชื่อถือจำไว้นะอย่าไปด่าคนที่กล้าทำในสิ่งที่มันไม่มีคนอื่นกล้าเธอจะไม่มีเพื่อนเธออย่าชื่นชมในสิ่งที่คนอื่นปฏิเสธเขาจะติดนิสัยถ้าเธอคิดว่าเธอพร้อมเธอทำและเธอมั่นใจเธอก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยถ้าคุณแม่ลุกได้คุณแม่จะไปหยิบไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรเสียมหรืออะไรที่คาอยู่ตรงนั้นน่ะหยิบออกมาก่อนพ่อโอเคพ่อวันนี้เราเริ่มสวดมนต์ไปพร้อมกับการกบนะคะดูเวลาแล้วมันคือเวลาที่เราเข้ารายการแต่ว่าวันนี้เราอาจจะสวดบทที่ไม่ยาวนะเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันกบตอนสุดท้ายที่ลดไปเดี๋ยวเราจะได้ทำตอนนี้เครื่องมือก็ช่วยเราอยู่จ้ะก็ขอให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะชุมนุมเทวดาลงมาก่อนอย่างน้อยต้นเบาบาปเนี่ยก็มีลูกพระเทวดาอยู่ให้ลงมาฟังธรรมวันนี้เราอาจจะสวดบทที่สั้นหน่อยเพื่อให้เรามีเวลากบสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นคนกบนะคะเดี๋ยวมันจะมืดเราอาจจะเอาบทพาหุที่ไม่ต้องแปลเพราะเมื่อกี้นี้เราชยันโตแล้วขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องแปลบทเขาสุราตระพัชนันตุทิวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคามุขะทังฟังสิ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัพเพกัมเมจรูปเปคิริสิขารตเตจันดาลิเกวิมานีพระเจ้าขออัญเชิญผู้เอเพียดาสิ่งสถิตอยู่ในจักรมาพระชนสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพ surut bahagian di tubuh kacau sing sakit di naik buka huai lek buhayu ngeri di akar di mana mungkinมีเปรตจะทำให้ตรวนนะคะเนเฮาดุมเยติสิ่งสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองและพระนครใหญ่น้อยสิ่งสถิตอยู่ในแค่หาสถานบ้านเมืองและเมืองใหญ่ตัวที่ชื่นน่าปวดมาจยันตุเทวมาชลทารวิสเมยาภกันยาพนาคาสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่พระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันมีทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ให้ปรึกษาทุกยอมยาและหาวันดีเสมอกันก็ดีมาอีเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหลือเร่งอีกเพียงสายบนทางนาคาปิทันตาสันติเกียงมุนิวรจนาสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสมแห่งธรรมบุคคลสัพบรุษพุทธบริษัททั้งหลายถึงเวลาเลิกงามยามดีธรรมสวนกาลุยังคัทันตาธรรมสวนกาลุยังคัทันตาธรรมสวนกาลุยังคัทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสักการะประฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่ยอดยิ่งกว่ามันและเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้139พาหุงสหาสมาพินิมมิตาสหวุทันตังริเมฆาลังอุทิตาโครสเสนมารังพานา ทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยมังคะลานิมาระติเรกามพิโยชิตาสัพระติงโคระปนารวกามากามทัตถยาทังขันติสุทัตตวิทินาสิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยมังคะลานินาระพิเรนคชวรังอติมาตะพุตะภาวะกิจกรรมสานิวสุทารุนันตังเมตังปุเสกวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยมังคะลานิอุกิตาคาธรรมติหาทัสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิติปิสังขตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยมังคะลานิกาตวานะกาธรรมุทารังอิวะคาพินิยาจินจายตุทาวจานังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยมังคะลานิสัจจังวิหายมติสัจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัชชลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยมังคะลานินันโทปานันทปุชกังวิพุทธังมหิติปุเตนะเถระปุชเคนะธัมมาปยันโตอิตุปะเทสวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยมังคะลานิทุกขาทิติปุชเคนะสุทาทหัตถังพรหมวิสุทธิสุติมิติปกาภิกขานังญาณังคะเทนะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสะภวตุเตชะยมังคะลานิเอตาปิพุทธชยมังคะลาทะคาทายโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันติอิตวานะเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมกขังสุขังอธิคัมมยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชยมังคะลังสิยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปาราชิตาปาลังเกสีเสปัทวิโภคะเลอภิเสเกสัพพพุทธานังอาคาปัตโตปโมทติสุนัขขัตตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุตติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปาทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปาทาคินังปาทาคินังมโนกรรมังปาณิทิเตปะทาคินาปะทาคินานิกาตวานะละพันตัดเทปะทาคิเนต้องขออนุญาตทำบ้างที่คุณแม่ต้องสวมหมวกเพราะว่าพอทันทีที่ขึ้นพ พุทธวิธีชนะมารฝนก็มาเลยแต่ว่าไม่ได้เป็นมารนะคะมาให้เรายิ้มไปยิ้มมาว่าถ้าฝนตกวันนี้เราก็ได้คุมดินแล้วเราได้ห่มดินแล้วรากก็ไม่ช้ำเยอะก็ขอบคุณทีมงานสะใจดีทุกคนเลยที่อยู่ในวันที่เราระลึกถึงหลวงพ่อซึ่งคุณแม่เองก็มีต้องบอกว่ามีความที่ไม่บังเอิญหลายเรื่องในวันนี้เรื่องที่หนึ่งคือหลวงพ่อได้มาหุบเขาเป็นครั้งแรกโดยการอัญเชิญท่านมาเพื่อมาร่วมบวชพุทธสาวิกาศีล10ในมรรค8ของเราซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่บังเอิญเพราะวางแผนแล้วนะคะเรื่องที่สองจบไปแล้วเรื่องที่สามสมชายก็บอกว่าถ้าเราได้ลดจากยาวเคนยกต้นไม้วันนี้เลยเพื่อให้หลวงพ่อยังรู้สึกว่าตอนที่อยู่ที่วัดสิริพงศ์ก็ปลูกต้นไม้ทุกวันเลยวันนี้ก็ปลูกอีกแล้วก็นั่งมองต้นไม้ไปแต่อยากกลับเรียนหลวงพ่อนะเจ้าค่ะว่าคราวนี้ไม่ใช่ต้นไม้ที่มันเคยเหมือนเราเคยปลูกสนต้นสนที่เป็นเส้นทางเดินบิณฑบาตของเธอใหญ่ๆนั่นคือต้นไม้ที่คุณแม่ปลูกเมื่อ30ปีที่แล้วในวัดสิริพงศ์แต่ตอนนี้เราปลูกต้นไม้ที่ไปอีกเป็นพันปีแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่ออาจจะเป็นอะไรที่แบบยิ้มไม่หยุดเลยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าควายก็เอามาทิ้งวัดหมาขี้เรือนก็ทิ้งวัดคนไม่ดีก็ทิ้งวัดแมวก็ทิ้งวัดพ่อก็พูดไปเรื่อยๆเราก็จะฟังเมื่อไหร่มันจะเกี่ยวกับเราวะในใจนะคะถ้าเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือคนเราก็มีหน้าที่ที่จะเจียสิ่งที่เขาไม่เอานั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนร้ายกายดีจนในที่สุดวันที่หลวงพ่อจะใกล้ๆมรณภาพก็คุณแม่ก็เข้าไปช่วยงานวัดโดยเฉพาะเรื่องการตามวัคซีนให้เด็กๆคือเห็นแล้วสงสารน่ะสงสารตั้งแต่สามเณรเลยหัวโตตัวเล็กกินแต่กระป๋อมเราก็ไม่ค่อยรู้ว่ากระป๋อมมันคืออะไรแต่ถ้าเขาพูดถึงกระป๋อมเขาก็จะหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักเราก็ไปแอบถามว่าสามเณรกระป๋อมคืออะไรหรอมันคือกิ้งก่าคุณแม่ก็ยังจำได้ว่าโรงปัจจนาคารที่สร้างให้หลวงพ่อก็พูดว่าคุณหนูมีพ่อกระซับดีไปวางศิลาฤกษ์ให้หน่อยเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เลยอะเราก็ทำครัวแบบเป็นสแตนเลสที่ยังจำได้เลยเพราะคุณเสถียรจะทำทุกอย่างดีที่สุดพอมันเป็นสแตนเลสมันก็ปลอดภัยแล้วก็ใช้ไป33ปีก็ยังใช้อยู่ฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อท่านอดทนเนี่ยท่านต้องเห็นอะไรในความอดทนก็เมื่อกี้มาก็ยังพูดเลยว่าถ้าทำงานไปตกนรกไปกวาดไปด่าไปกระแนะกระแหนไปปะไปนอนปะนอนว่าเร็วแล้วนั่นแสดงว่าท่านมีวิธีการกับคนในทุกรูปแบบให้คิดเองอย่างเช่นถ้าเราสงสัยเช่นทำไมแม่ชีต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องปลาทูที่จะไปให้แมวของใครกินอาหารการยังปากไม่ได้เลยแมวของใครแมวของฉันต้องได้กินประมาณนี้แหละคุณแม่ก็สงสัยวันหนึ่งท่านก็พูดเลยอาตมาก็อึดอัดใจนะที่จะพูดกันว่าในวัดก็มีญาติโยมที่มาอยู่ในวัดนั่นแหละมีความเห็นแก่ตัวไม่สามัคคีกันด้วยความเห็นเฉพาะตัวที่แตกต่างแล้วก็ฟังจะจบว่าไงคะแล้วท่านก็บอกว่าเอาตัวเองยังไม่รอดเลยยังจะสร้างภาระอีกไม่ต้องมีคำอธิบายใดๆฟังแล้วรู้ม่วนแต้กันไปทุกคนว่าเขาให้มาอยู่วัดเนี่ยไม่ได้มาสร้างภาระเอาตัวเองให้รอด อย่าเป็นมุงเปิ้ลคูดทะเลาะเบาะแว้งกันขี้ป่ายกันไปป่ายกันมาแก่ตัวกันไปแก่ตัวกันมาแล้วท่านก็บอกว่ามันมีอยู่2-3เรื่องที่ท่านรู้สึกหดหู่ใจคือเรื่องนี้ด้วยคือเรื่องที่คนในวัดทะเลาะกันเราก็รู้สึกเราจะไม่ทำให้หลวงพ่อปวดใจเลยนึกในใจใครไม่อยากจะไปงูเปื้อนคูดตรงไหนกระเด็นเปื้อนกันไปหมดก็อย่าไปยุ่งด้วยบางเรื่องก็ต้องไม่เข้าไปยุ่งด้วยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยมีหมายให้ทำการระลึกถึงการอุทิศถวายหลวงพ่อซึ่งถ้าท่านอยู่ท่านก็คงจ้าเพราะท่านเป็นพระเจ้าดีท่านก็จะจ้าท่านก็จะไม่มีตัวตนอะไรเยอะแยะแต่ว่าอันหนึ่งที่ท่านเป็นครั้งแรกที่คุณแม่เห็นว่าท่านชมวันที่คุณแม่เอาวัคซีนไปฉีดให้เด็กคุณแม่ไม่ได้ฉีดเองคุณแม่ประสานงานกับโรงพยาบาลเด็กเพราะว่าคุณแม่มีเส้นสายท่านก็พูดว่าอาตมาก็รออยู่นะว่าจะมีนางฟ้ามาช่วยเด็กให้มันมีแบบเหมือนความถูกต้องมีความประณีตเป็นการช่วยด้วยจิตที่ประณีตจิตที่ช่วยด้วยความประณีตมันมีความอลังการอยู่ท่านก็พยายามจะอธิบายเรื่องจิตแต่นั่นก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าพอเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ต้องการความช่วยที่มันมีลักษณะในเชิงของการต้องจัดการบริหารอย่างเป็นทฤษฎีเนาะคุณแม่ก็เรียนมสท.เรื่องการบริหารองค์กรวัดเลยนะคือไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกเรื่องแต่ถ้าเรารู้ว่าครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยประสงค์อะไรที่เราผ่านพูดจริงๆคือท่านเราไม่สงสัยแล้วอะเราผ่านแล้วอะคือเราก็ต้องรู้แล้วล่ะว่าอ๋อท่านไม่ไล่คนท่านไม่เลือกคนท่านไม่เอาคนเก่งไว้ใกล้ตัวใครที่เก่งแล้วอยู่ตรงไหนก็รอดแล้วแต่คนที่อยู่ใกล้ตัวท่านคือคนที่อาจจะยังเป็นผีอยู่ในโรงศพซึ่งท่านก็ต้องแบบรัดตาสางไว้ก่อนกลัวจะไปเพ่นพ่านทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเราก็ดูว่าความคิดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นความคิดของคนธรรมดาไหมคนที่คิดที่จะเอาดีเข้าตัวแล้วก็ผลักสิ่งไม่ดีให้คนอื่นนะในสายตาของคนอื่นเขาก็คิดว่าโง่นะแต่ท่านไม่ใช่คนโง่หรือไม่ใช่คนฉลาดแต่ท่านเป็นพระที่ปราดเปรื่อง มากที่จะทำให้ดูแล้วสอนโดยวิธีการทำให้เราเห็นว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องอดทนกับลูกศิษย์มากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นลูกศิษย์ที่ดีอ่ะก็จะแบบไม่ทำความระคายเคืองไม่ทำความหยาบคายให้ท่านต้องปลายตามาหาบ่อยๆคุณแม่จึงมีความรู้สึกว่าวันมรณะของท่านเนี่ยถ้าจะพูดถึงท่านก็ต้องพูดให้เห็นว่าท่านเป็นผู้นำธรรมที่ทำให้เราหมดสงสัยสอนยังไงก็ทำอย่างนั้นทำยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่พูดมากแต่ว่าอาจจะมีปัญญาว่าอยากฟังใช่ไหมถ้าอยากฟังก็ยังไม่ให้ฟังหรอกให้เห็นกิเลสตัวเองก่อนว่าอยากแล้วไม่เป็นดังใจเป็นยังไงและพอมันใครควรไปเรื่อยๆท่านก็ตอบมาคุกๆ 2-3 ประโยคเราก็จะพบว่ามันใช่เลยเช่นท่านไม่ทำตัวเป็นเป้าธนูให้คนมายืนด่ายังไงท่านก็พูดง่ายๆว่าเขาด่าผิดเอาจบไหมจบเลยไม่ต้องถามว่าทำไมเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้ยังไงเขาจะบาปไหมเขาจะไปตกนรกโอ้ยมันเกินไปแค่คนที่ถูกขอโทษนะคนยิงธนูมาแล้วไม่มีตัวตน เขาด่าผิดจบก็ไม่เจ็บด้วยแล้วจะมีบาปไหมไม่มีคุณมัวไม่มีหรือถ้าอีกคนกลุ่มใหญ่กับกลายเป็นปัญหาซะเองม้าสองตัวกัดกันก็ชอบเล่าเรื่องนี้แหละเพราะว่ามันสะใจกลุ่มที่สามอย่างพวกเราหมาตัวที่หนึ่งมันก็เห่าหอนเพื่อจะส่งเสียงไปท้าทายแล้วท่านก็สอนว่าถ้าหมากลุ่มที่สองมันไม่เห่าตอบไอ้หมาตัวที่สองก็ไม่กลับไปเป็นหมาตัวที่หนึ่งด้วยแล้วก็รู้เรื่องเข้าใจหมาตัวหนึ่งเห่าไปที่หมาตัวหนึ่งถ้าไม่มีหมาตัวที่สองไอ้กลุ่มที่สองก็จะไม่เป็นหมาตัวที่หนึ่งด้วยก็คือไม่ไปชวนใครเห่าด้วยเราก็เข้าใจใช่ไหมแต่เรายังไม่สะใจก็เราเห็นแม่ชีมันทะเลาะกันอยู่มันมีหมาตัวที่หนึ่งบ้อ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 งหมาตัวที่สองก็ละลิกละลีถูกไหมคะแต่ท่านสอนเลยไปถึงว่าไอ้ตัวที่หนึ่งมันเห่าไอ้หมาตัวที่สองไม่เห่าตอบก็เลยไม่เป็นหมาตัวที่หนึ่งด้วยแต่ไอ้หมาฝูงที่สามที่จะใช้คำว่าฝูงนะหมายก็ปลายตามมาทางเรานั่งกันแบบแรดขาวเต็มวัดไปหมดหมาตัวที่ฝูงที่สามนี่แหละคราวนี้หูตกหางตกกันเป็นแถวเลยคือทะเลาะกันสองคนน่ะแต่วิจารณ์กันทั้งวัดน่ะนึกออกไหมฮะไอ้หมาฝูงที่สามน่ะบ้านเมืองจะพัง เธอดูสิตอนเนี้ยฝูงที่สามเยอะมาบ้านเมืองจะพังสังคมจะพังพวกวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้เรื่องเราก็เลยคิดว่าเอาย้ายวิกมาอยู่ที่นี่บ้างถ้ามันอยู่ที่เดิมๆแล้วมันอาจจะไม่ได้อินกับเรื่องราวตรงนั้นนักก็ลองมาใช้ชีวิตอยู่กลางหุบเขาฟังเสียงจิตตัวเองแล้วเลือกเอาหมาฝูงที่หนึ่งสองและสามอยากเป็นไหนหรือถ้าไม่อยากเกิดเป็นหมาบวชแล้วก็อย่าเป็นงูเปื้อนขูดเข้าใจไหมรักษาศีลดุจดังชีวิตนะรักษาพรหมจรรย์ของเราด้วยน้ำตาก็ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสก็แบ่งปันเวลาและพลังงานของเราเพื่อที่จะรับใช้ใครวันนี้ก็มีการประชุมกันในซูมหลังจากที่ทำรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ตอนซูมตอนวันนี้ทำสี่ตอนแล้วไหมเนี่ยฮะโอ้ยทำไมทำมาก5เรื่องที่หนึ่งตั้งแต่คลิปผมทำไมคนชอบดูตอนคลิปผมงงคนดูสูงสุดเกือบ900แล้วพุ่งไม่ตกเลยนะแสดงว่าคือพุ่งไปเรื่อยๆนะถ้าไม่หยุดก็ไม่ตกแสดงว่าคนมันกำลังหาทางออกหรือเปล่านี่คุณแม่ไม่แน่ใจนะแล้วคุณแม่ก็เลยเก็บมาเป็นการประชุมตอน10 โมงหลังจากที่คนดู800เท่าไหร่เกือบ900เนี่ยตอนคลิปผมแล้วก็มาดู200เกือบ300ตอนที่มีกิ๊กมยุรินมาและสำหรับคุณแม่ก็ประชุมต่อการประชุมมีดังต่อไปนี้คือ1เสถียรหนึ่งจะเปิดเลยเราเชื่อว่าวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะว่าเขาชุ่มชื่นกลับไปยังไงอันนี้ก็เปิดได้เลยแต่ขอเครื่องมือ2อันอันหนึ่งคือไมโครโฟนที่สามารถพูดได้โดยไม่เข้าประชิดตัวลองมาดามสุขลองไปดูซิว่าเขามีขายกันที่ไหนแม่ของเศรษฐีซื้อแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถวายเจ้าค่ะมีเฟสซิลมาด้วยไหมเฟสซิลอันนั้นก็จะมอบหมายให้คนที่ผ่านเนี่ยใช้รถคนละคันเราจะไม่ขึ้นรถเขาแต่อนุญาตเขาเอารถเนี่ยเข้ามาแต่ไม่ให้ขับเองไม่อนุญาตให้ขับเองเราก็ใช้รถยาวเคนของเราแนะนำแล้วก็อธิบายเพราะว่าวันนี้ก็เห็นคนมาแล้วก็เขาอิ่มเอมเนาะเราก็อย่าหวงของอย่าเป็นสุนัขหวงข้าวหวงของแบ่งปัน ส่วนเสถียรหนึ่งเนี่ยจะให้ทดลองเปิดในวันที่1 ตุลาตอนนี้ให้เตรียมดีไซน์การช่วยเหลือเลยกลับไปถึงต้องดีไซน์เลยว่าสมมุตินะเรื่องแรกที่คุณแม่จำเป็นที่จะต้องให้พวกเธอให้ความร่วมมือคือการรู้จักสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะสั่งเครื่องตั้งกองน้ำที่เป็นน้ำด่างเนี่ยให้คณะทำงานที่เสถียรหนึ่งที่กำลังให้โปรบรรลบดูเพื่อจะทำให้พวกเราแข็งแรงที่สุดถ้าเรามีภูมิแข็งแรงดีเนี่ยแล้วเราก็ใช้แมสในกรณีที่อยู่ห่างกันประมาณนี้เพราะเสถียรหนึ่งก็มีสเปซอยู่แล้วก็ทานอาหารที่ลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ลงไปบอกในครัวพยายามลดความเป็นกรดแล้วทำตัวให้เป็นด่างแล้วก็ส่งเสบียงไปจากทาราฟาร์มในกรณีที่เราก็ขึ้นอยู่กับการผลิตของทาราฟาร์มนะคะแล้วเราก็ใช้ one day camp เนี่ยคือ one day ก่อนยังไม่นอนคือ1 วันก่อนมาเช้าถ้าเขาอยากจะแบบนั่งคุยกับต้นไม้ที่มันล่วงมาสอนทำเขาก็อาจจะกลับไปแล้วมันรู้สึกมีทางออกมันมีการคือตอนนี้มันจะมีคำร้องขอว่ากลุ่มเด็กจิตประภัสสรกลุ่มโรงเรียนพ่อแม่กลุ่มบ้านเรียงแห่งรักและสันติอยากเอาลูกไปบ้านแต่ว่าไม่รู้จะไปที่ไหนโรงเรียนก็ไปไม่ได้ก็จะต้องเข้าไปในห้างสรรพสินค้าซึ่งอันตรายเขาก็ขอถามคุณแม่ว่าถ้าเขาขอมาในแคมป์ของเขาเนี่ย one day trip เนี่ยแล้วเขาสามารถรวมกลุ่มของเขาคือบรรดากลุ่มแม่ที่ตั้งครรภ์หรือบรรดากลุ่มเด็กที่คลอดมาแล้วอย่างนี้คุณแม่เห็นควรอย่างไรอันนี้ก็ประกาศเลยนะคะคุณแม่เห็นควรว่าเราทำบ้านให้ปลอดภัยแล้วเปิดเฉพาะกลุ่มของคนที่ต้องการที่จะเข้ามาอย่างน้อยก็เลือกไปเดินเล่นในป่าปลูกมือในเสถียรหนึ่งหรือมาที่เสถียรสองมาเดินเล่นในป่าที่เรากำลังปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์หรือถ้าเป็นอาสาสมัครบางคนอย่างจุ๊บอย่างเงี้ยมีเวลาเยอะช่วงนี้ก็การงานก็ไม่มีเพราะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณแม่ก็บอกว่าก็อยู่ไปแต่ว่าให้ใช้การอยู่เนี่ยเป็นไปเพื่อปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ให้กับตัวเองซึ่งทุกคนจะมีคุณค่ากับตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ตั้งใจกอบกับว่าเราต้องทำประชาสัมพันธ์เรื่องการบวชให้มีการเข้าถึงมากทีนี้ปีนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยสวรรคตไปกี่ปีแล้วอ่ะปี59กี่ปีจ้ะ06 1 06 2 3 06 4 5 ปีต้องจำให้ได้เพราะหลายคนบวชตอนออกพระเมรุจริงไหมใครบวชตอนออกพระเมรุบวชกันตั้ง500 กว่าคนนะตอนออกพระเมรุเนี่ยไม่เหลือเลยหรือน้อยหนากับแม่กบไม่ชีน้อยหนาไม่ชีจุ๋มไม่ชีอะไรอีกไม่ชีกบไม่ชีน้อยหนาเหรอน้อยหนาเหรอเจ้าค่ะน้อยหนาดูมันแก่นะมันไม่ได้บวชมานานแล้วเหรอดูงงงวยนะฮะไม่น่าใช่เจ้าค่ะไม่ชีน้อยหนาบวชตอนที่ออกพระเมรุเหรอเจ้าค่ะเอออาจจะเป็นเพราะว่ามัวแต่กลัวคุณแม่จนมันจำไม่ได้แต่เอาเป็นว่าอาจจะมีคนหลายคนอยากกลับมาบวชในเดือนตุลาคมอาจจะเปิดรับเป็นกรณีพิเศษในวันที่13 ตุลาออกพระเมรุอาบันทึกไว้ถ้ามีการร้องขอมาเพราะหลายคนเนี่ยอดีตพุทธศาสนิกเนี่ยอยากกลับมาก็เพิ่มการบวชเป็น2 รอบในกุมภาพันธ์ทีนี้คุณแม่ก็มองตอนนี้ฝนไปแล้วล่ะฟ้าสวยกลับมาแล้วเนี่ยก็ถอดได้แล้วเนาะวันนี้มีคนดูอยู่กี่คนเดี๋ยวคุณแม่แจ้งกันบ้านละ 130เจ้าค่ะโอเคแสดงว่าออกเยอะไปวันนี้มีพี่ติ่งเข้ามาเจ้าค่ะพี่ติ่งกราบขอถวายเครื่องกรองน้ำที่เสถียรหนึ่งเจ้าค่ะสาธุพี่ติ่งทำช็อกอยู่ตลอดพี่ติ่งอยู่ในรายการแล้วก็รักมากพี่ติ่งคือคุณแม่รักพี่ติ่งหรือพี่ติ่งรักคุณแม่ตอบพี่ติ่งจะบอกรักคุณแม่ที่สุดตายนี่คุณแม่ได้ไม่พูดเพื่อใจพี่ติ่งทำเลยนะแต่เอานะพี่ติ่งคุณแม่เอานะโอเคพี่ติ่งสาธุเลยเพราะว่าถ้าคุณแม่กลับไปคุณแม่ก็ได้มีส่วนได้อาศัยเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าหนึ่งเราดื่มน้ำมากขึ้นสองเรามีภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นจะออกจริงๆนะจะออกศึกก็ต้องตรวจสุขภาพตัวเองสามมันยุติธรรมพี่ติ่งไม่ใช่คุณแม่อยู่ไหนความพรั่งพรูอยู่ที่นั่นแล้วคุณแม่ก็ทิ้งไม่ชีแก่ยังไม่ชีพิสมัยไม่ชีสมัยอันนี้บวชเท่าไหร่ฮะกี่ปีก็ดีเธอสาธุพี่ติ่งไปซะเธอจะได้ไม่บวมนี่เรื่องจริงอย่าอั้นปัสสาวะก็ขอบพระคุณพี่ติ่งมากเลยเพราะว่าของพี่ติ่งกับคุณแม่ไม่ต้องถามแล้วว่าลำบากไหมแต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณแม่รู้สึกอยากทำมากมันเป็นบุญที่คุณแม่ได้ทำกับคนในบ้านมันเป็นโอกาสที่คุณแม่ได้ดูแลเขาในช่วงวิกฤตการณ์ของโควิด -19 เราไม่ใช่แค่เพียงห้ามให้เขาไม่ไปไหนเขาก็รักเราอยู่แล้วล่ะเขาก็ไม่อยากเอาอะไรมาใกล้คุณแม่เลยแต่ว่าคนเหล่านี้เขาต้องมีครอบครัวใหญ่ๆอย่างพวกเราเนี่ยรักเขาอย่างจริงใจเพราะว่าเอาอะไรมาแลกกับเขาก็ทำงานถวายชีวิตนะเราต้องรักเขาอย่างจริงใจอะไรที่เราใช้แล้วเราดีที่สุดเรานึกถึงเขาอันนี้คุณแม่ก็พูดกับเขาตั้งแต่รุ่น VIP คณะแรกมาแล้วว่าอันนี้คุณแม่อยากทำนะเดี๋ยวให้ไปดูพื้นที่แล้วใครมาปฏิบัติใครมาเดย์แคมป์ใครมาเดย์แอนด์ไนท์ใครมาอยู่ก็เอาขวดน้ำมาแล้วก็ได้กินเหมือนกันหมดก็เอากระติกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลองทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองต้องกิน6กระติกต่อวันในชีพิสมัยก็จะได้รู้ว่านับไว้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเราก็จะมีกองทัพออกไปเอาธรรมะไปช่วยญาติโยมอาสาสมัครอย่างแอมมาทิพมาครูจ๊อบมาอย่างเงี้ยอยู่ที่นี่ก็ต้องกินน้ำที่พี่ติ่งทำไว้ที่นี่ไปที่นู่นก็มีน้ำที่พี่ติ่งทำไว้ให้อย่างเงี้ยคุณยายก็ยังไม่รู้เลยนะว่ายี่ห้ออะไรแต่คุณยายมองเห็นมันมีความเป็นโอโซนเล็กๆมากเลยแล้วพอกินแล้วมันหายอ่ะมันวืดหายอ่ะหมายความว่าเหงื่อเราก็จะออกดีมันก็ขับถ่ายเราก็เลยคิดว่าขอให้พี่ติ่งได้อะไรสมปรารถนาอย่างรวดเร็วอย่างนี้เลยนะลูกเนาะจ้ะแสดงว่าคิดถึงคุณแม่เต็มที่แล้วล่ะเนี่ยจ้องเดี๋ยวสิฟังใช่คุณแม่จะพูดอะไรอีกติ่งก็จะน่ารักพี่ติ่งบอกว่ารักคุณแม่สุดหัวใจเจ้าค่ะสาธุเธอไม่สาธุเหรอรักคุณแม่สุดหัวใจก็รักพวกเธอด้วยนั่นแหละจ้ะมีพี่ตุ๊กเข้ามาเจ้าค่ะบอกว่าขอส่งจิตอธิษฐานปลูกต้นบอบักถวายหลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะใช่ป้าตุ๊กบอกว่าวันใหญ่ป้าตุ๊กดูการให้โอวาทด้วยแล้วก็เขียนเข้ามาในไลน์ว่าพระอุปชาให้โอวาทอย่างงดงามลึกซึ้งเพราะคุณแม่ใช้คำว่าเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหนูต้องรู้ว่าภาษาเหล่านี้คือภาษาที่ต้องฟังไว้เลยว่าคนที่เคยบวชมาแล้วทั้งหลายเนี่ยเขาจะถือว่าวันบวชเนี่ยมันสำคัญป้าตุ๊กก็บวชแล้วพี่ติ่งก็บวชแล้วพี่เปิ้ลพรุ่งนี้มาเนี่ยพี่เปิ้ลก็จะมาตรวจเนี่ยอาคารเนี่ยป้าตุ๊กเร็วมากเลยนะคุณแม่เนี่ยแค่ขับรถผ่านวันละ1 รอบโอ้เร็วจังเลยอันนี้ป้าตุ๊กพี่ประสบตอนแรกพี่ประสบเป็นเจ้าภาพเหล็กต่อมาเราต้องซื้อเครื่องดักเหล็กถ้าเรามีเครื่องดักเหล็กอย่างนี้เราจะสนุกอีกเยอะแต่ที่สำคัญคือป้าตุ๊กมาบอกว่า ผื่อจะได้เผื่อเป็นค่าแรงบ้างก็เลยจาก200,000ก็เป็น300,000ประตุกโอนมาเมื่อวานนี้เองนะสาธุค่ะอ๋อแบตจะหมดอีกโอ้ยวันหลวงพ่อฉันจะพูดอะไรได้มากกว่านี้ไม่ใช่เหรอได้แต่ก็เป็นเครื่องฮะอาจจะไม่ได้สวดตอนแผ่เมตตาต่อกันนะอ๋อไม่เป็นไรขอพูดถึงหลวงพ่ออีกหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะตัดเอาชะกองมรดกผู้โหฉันรู้จักส่วนแม่ชีฉันมาทั้งหมดเนี่ยว่าเธอมาดูก่อนถ้าไม่มีหลวงพ่อเธอดูตู่พระจันทร์แบตเราจะหมดแต่ดูพระจันทร์โผล่มาให้เห็นว่าอย่ากลัวพลังงานมีอยู่รอบตัวเราดูสิมีโทรศัพท์ตั้งหลายอันเดี๋ยวก็แปะกันได้คือวันนี้คุณแม่บอกว่า SCS 1ยังไม่ต้องกลับนั่งคุยกันก่อนเพราะจะต้องวางแผนว่าไปที่นู่นแล้วเนี่ยเขาประชุมกันแล้วนะจ๊ะเรื่องที่1ก็คือเราสร้างภูมิคุ้มกันของคนในบ้านเราก่อนแล้วอย่าดื้ออย่าออกไปตลาดนัดบ่อยนะถ้าไอ้พวกไปตลาดนัดบ่อยต้องให้มันล้วงจมูก3 วันหนสวอปไปถือว่ามันเสี่ยงเกินไปนะคะแต่สิ่งที่คุณแม่อยากให้นักบวชไปเป็นผู้นำคืออย่าอายชาวบ้านเขาลูกเพราะตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่1ไปเนี่ยนะนี่เรียกว่ากวาดกันทั้งเสถียรละมั้งทักเขาช่วยเขาวันนี้เราปลูกต้นบาวบาบทางนี้แม่ชีจุ๋มกับรับพรเขาขอปลูกทองอุไรเขาขอทองอุไรประตุกไปนะไปปลูกหน้าหลวงพ่อคุณแม่ทางนู้นเนี่ยมันต้องเป็น1อย่างเงี้ยเราอย่าไปไหนตัวใครตัวมันเราต้องรักกันวันนี้เราปลูกบาวบาบที่นี่ถวายหลวงพ่อแล้วเราก็ปลูกทองอุไรที่หลวงพ่อทางด้านโน้นโดยแม่ชีจุ๋มกับรับพรเห็นไหมเขาเป็นน้ำกับน้ำนมแล้วไม่ใช่น้ำกับน้ำมันเราไปแล้วก็ไปซัพพอร์ตเรื่องเหล่านี้ส่วนเรื่องจะสับไปสับมาใครอยากอยู่ที่เสถียร1บ้างจะมาฮอลิเดย์ที่เสถียร2บ้างก็ไม่ได้ยากนั่งรถ2 ชั่วโมงอยากมาปีกวิเวกก็ย่อมได้ทางนี้ถ้าทางนู้นต้องการคณะคุณแม่ก็ยกไปเลยพรึบทีเดียวมันสามารถอยู่แล้วมันคือบ้านเดียวกันมันไม่ใช่ว่าใครอยู่ตรงไหนมันต้องแข่งกันไม่ใช่หลวงพ่อไม่เคยสอนเรื่องการแข่งขันเลยคุณแม่ว่าการแข่งขันคือมะมังการแต่หลวงพ่อจะสอนคุณแม่ว่าให้เราเนี่ยขอบคุณคนที่เราเข้าไปช่วยเขาแล้วบอกกับเขาเลยว่าถ้าไม่มีเขาเราไม่ได้รับใช้คุณแม่ก็ได้มาจากครูบาอาจารย์คุณแม่องค์นี้แหละเธอก็จะได้ยินคุณแม่ว่าขอบใจนะจ๊ะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์เธออาจจะคิดว่าเฮ้ยภาษาสวยไปหรือเปล่าทำไมอุปชาสอนคุณหนูเด็กๆรอนางฟ้ามาตั้งนานแล้วแล้วท่านก็เดินหัวเราะของท่านไปนะหลวงพ่อพูดแปลว่าอะไรเด็กๆรอนางฟ้าเพราะแค่คุณแม่เอาวัคซีนมาเอาอาหารกลางวันมาเอาคนมาดูแลสุขภาพแล้วก็ดูไปถึงสมณเณรท่านก็คงขำว่าตัวท่านไม่ถนัดเรื่องนี้วัดบ้านนอกเดินผ่านลูกลังตอนไปวัดสิริพงษ์เมื่อ40 ปีที่แล้ววัดบ้านนอกเลยนะคุณเสถียรก็ตามทำทุกอย่างเลยคุณเข้าไปในโบสถ์มันร้าวส่งมาแล้วคนนั้นคนนี้คุณโน้นคุณสินธุมาดูส่งมาสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าคุณหนูเราไม่มีโรงครัวทำโรงปัจจนาคารคืออาหารเราก็ถามพ่อเจ้าขาแล้วทำไมต้องให้หนูทำอ่ะเขาบอกอ้าวเราโภคทรัพย์เยอะนะนึกถึงคนอื่นเขาบ้างเห็นไหมไม่ได้เอาประโยชน์กับคุณแม่นะแต่สอนคุณแม่นึกถึงคนอื่นเขาบ้างแล้วเราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่า ครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรอะอย่าปฏิเสธเลยท่านไม่เอาเปรียบเราหรอกท่านก็รับใช้เราอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นการที่วันนี้เรามานั่งรวมกันทั้งเสถียรหนึ่งเสถียรสองเพราะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีคุณแม่เธอก็รู้อยู่เพราะว่าถ้าท่านไม่ใช่เป็นพระเจ้าดีคุณแม่ก็คงสงสัยเพราะคุณแม่ก็ไม่ธรรมดาในเรื่องของความสงสัยอยู่แล้วพอสงสัยมากๆท่านก็เอาโรงเรียนมาเปิดให้เลยอภิธรรมคุณแม่ยิ่งขำใจเลยบังคับแม่ชีพี่เลี้ยงไปเรียนอุ้มหมาไปตัวหนึ่งยังนึกถึง IG เลยพี่ติ๋งก็เอาทำไมคุณแม่ถึงบอกเอา IG มาได้ก็เพราะคุณแม่เคยเอาไอ้เชลซีมาได้ไงอยู่ในห้องเรียนน่ะฮะสาธุพวกเราสาธุพร้อมกันสาธุรู้สาธุอะไรสาธุหันสาธุง่ายจังเลยพี่ติ๋งสาธุง่ายยังไม่รู้ประเด็นเลยเนี่ยจอยมากระซิบว่าพี่ติ๋งโอนมาแล้ว500,000นะจ๊ะแต่เธอใครเขาบอกว่าถ้าไม่ชีสันสนีอย่าพูดอะไรนะลูกศิษย์จ้องกันอยู่ถ้าจะจริงก็เขาบอกว่ามีลูกศิษย์ดีมันมีพ่อห่มนะนั่นเดี๋ยววันนี้คุณแม่ขึ้นไปนอนดับได้ละทำงานให้เสร็จแล้วได้ไงถวายคุณแม่ก็ถวายพวกเธอนั่นแหละแล้วก็วันนี้ดูไปที่พระอาทิตย์ได้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าดาวเคียงเดือนนะดาวเคียงเดือนแล้วก็อาคารที่เราตั้งเนี่ยตั้งชื่อว่าชื่ออะไรนะจอยอาจารย์น้องสมตั้งชื่อว่าอะไรมาเกี่ยวกับดาวเนี่ยฮะศาลาวงจันทร์วงพระจันทร์หรือลูน่าพาวิเลียนลูน่าพาวิเลียนฝรั่งหน่อยสิลูน่าพาวิเลียนในกรณีเนี้ยมันเกี่ยวกับพระจันทร์เนี่ยอาคารเนี่ยแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะชี้ให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นสเตเดียมขึ้นมาอย่างนี้เลยลูกสเตเดียมโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ฟืดเนี่ยค่ะแล้วสเตเดียมเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปข้างบนอันนี้ก็จะถูกยกตรงนั้นก็จะเป็นต้นไม้อันนี้กระป๋องแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคันที่นั่งภูเขาเนี่ยเดินมาทุกคนก็เข้ามาได้ทุกทิศเลยเพื่อที่จะใช้เป็นสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่จะพูดถึงเด็กๆคุณแม่มีร้านเยอะอยากให้เขาเป็นมินิเธียเตอร์เป็นที่ที่เขาจะพูดคุยแบบเขาเลยขอเชิญคนเตรียมใช้นะคะครูแอมครูจ๊อบนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ครูจ๊อบเป็นไงคะเด็กปากยอเอาไมโครโฟนไปพูดหน่อยค่ะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะมีเซอร์ไพรส์ในรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์เหรอคะครูจ๊อบเดี๋ยวทักหน่อยไม่ได้ทักกันเลยสอนเด็กๆเป็นยังไงคะวันนี้เด็กๆทุกคนตั้งใจมากครับผมแล้วก็ทุกคนมีโชว์จะใส่ให้ทุกท่านได้ชมเซอร์ไพรส์คุณยายเหรอพรุ่งนี้เหรอใช่ครับในรายการเหรอคะใช่เอาละค่ะต้องรอติดตามนะคะมูลนิธิเนี่ยค่ะพี่ติ๋งเนี่ยค่ะพี่ติ๋งต้องดูนะคะพรุ่งนี้เด็กๆจะมีเซอร์ไพรส์เวลาที่เรารู้สึกนึกถึงคุณพ่อพี่ติ๋งก็จะนึกถึงมูลนิธินี่แหละพี่ติ๋งเขาให้ทุนการศึกษาเด็กเลยนะคะแล้วเขาตั้งใจเลยคือเป็นความรักที่ลูกมีต่อพ่อคือเป็นมูลนิธิดร.กำจัดและคุณแม่ปานีมงคลกุลคงดีใจเพราะตอนนี้คุณแม่รู้สึกว่าเด็กมันเป็นอะไรที่เราชื่นใจภาษาของคุณยายคือหลานมันทำให้ชื่นใจแล้วก็เขาเองก็ตื่นเต้นเห็นฝึกแบบมีการเดินแบบเอาคุณยายไปสอนก็ได้นะฮะบนแคทวอล์กเนี่ยนั่นนะแต่ไม่ลืมไปหมดแล้วนะคะบางทีเราก็นึกถึงลิซ่าเหมือนกันนะเนาะลิซ่ากลับมาทำการศึกษาในบ้านตัวเองเด็กคนนี้โอเคเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งเสริมเด็กเป็นนักเทนนิสเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากเป็นแล้วเขาเป็นอย่างที่เขามีความสุขประเทศไทยต้องดีขึ้นในเจนนี้เราอย่าหมดความหวังอันเนี้ยเราก็มาช่วยกันเลี้ยงลูกหลานของโลกเขาเป็นมรดกโลกนะคะ เอาครูจุ๊บสอนเด็กแล้วเป็นยังไงคะเด็กเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองดีเจ้าค่ะแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นเจ้าค่ะอ๋อแล้วเราได้ไปช่วยเด็กๆปลูกต้นไม้ได้ไหมจ๊ะเด็กจริงเหมือนไม่ค่อยได้มาสอนเด็กๆแต่เด็กๆมาสอนเรามากกว่าค่ะถูกต้องใช้ชีวิตวิถีชุมชนของที่เนี่ยค่ะดีจ้ะแล้วเขาก็พาหนูไปดูสถานที่ที่เขาปลูกแล้วก็เขาเก่งมากเลยค่ะหนูไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กๆจะสามารถทำงานอะไรที่แบบหนักๆได้ขนาดใช่จ้ะใช่เขาไม่ใช่เด็กตัวเล็กๆค่ะเขาจะพาเราเดินป่าได้แบบตะกายภูเขาเลยนะคะลองเข้าไปอยู่ที่โป่งดึกบางกอยแล้วลองให้เขาเดินนำเราดูบ้างสิคะไอ้ที่ชิวๆของเราอย่างเงี้ยแหละค่ะไม่ชีวิ่งหอบเลยล่ะค่ะจำแพทีอ๋อพรุ่งนี้คุณแม่จะมีคายักมาแล้วนี่อยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ค่ะเปิดรายการพายเรือคายักนะคะให้ดีกว่าจะกลับไปเลยเสถียรหนึ่งแต่ไม่กล้าเอาแม่ชีพิสมัยขึ้นนะคะกลัวจมน้ำแล้วว่ายไม่ขึ้นแม่ชีพิสมัยพายเรือเป็นไหมไม่เป็นเตรียมเอาละค่ะก็เครื่องมือมันกำลังจะหมด RMM สรุป1 นาทีอยากให้ทุกคนได้ติดตามชมความก้าวหน้าของเด็กๆแล้วก็รู้สึกคุณแม่ที่ทุกคนกำลังพัฒนาตัวเองพร้อมกันก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ในพรรษานี้ตอนจบพรรษาค่ะโอเคนั่นหมายความว่าพวกเราจะมีจากวันที่18, 19, 20, 21เนี่ยเราจะนับว่าเราเหลืออีก1 เดือนในการทำงานในกาลพรรษานี้เพราะจะออกพรรษา21แล้วเราก็จะเตรียมตัวจนถึง31เราจะมีนิทัศน์ชีวิตเด็กๆจะเป็นหนึ่งในดอกไม้บานของแผ่นดินนะคะนิทัศน์ชีวิตก็ใช้เพลงดังดอกไม้บานนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นหนึ่งโปรแกรมคือเราเน้นเรื่องการเยียวยาสมาธิบำบัดลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเด็กๆคือโครงการที่2ดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างโลกเขาใหญ่มากช่วยบันทึกไว้ก่อนนะคะอาสาสมัครภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นโครงการดังสายน้ำฉ่ำเย็นก็ลุงชมดังณภากาศอันบางเบาเรากำลังหาคนที่จะเป็นคีย์โน้ตของแต่ละชื่อนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบางเบาเราจะใช้เป็นพละ5ก็ได้หรือกระบวนการของการทำงานที่จะทำให้คนรู้สึกว่าโควิดมาเนี่ยเราโตโควิดมาเราไม่นิ่งดูดายโควิดมาเพื่อทำให้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้ชัดเจนมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นและการบวชของเราหลังจากที่เราประกาศในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณแม่ว่าเริ่มมีคนที่จะปลดล็อกตัวเองและเข้ามาอยู่มากขึ้นเมื่อปีที่แล้วมีคนบวชกับเราเกือบ300 คนคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วนะคะถ้าใครอยากช่วยปูทำเรื่องตัวเลขนี้แม่ชีน้ำมีตัวเลขนี้อยู่เพราะคุณแม่จะดูของเราปีนี้เราบวชกันมาได้ประมาณ150 คนน้อยที่สุดเพราะเนื่องจากโควิดมันสวิงมากแล้วคนก็ยังไม่กล้ากับมันก็เลยยังไม่เสี่ยงแต่คุณแม่ว่าหลังจากเปิดตุลาเนี่ยเราจะต้องทำงานหนักก็ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้คณะนักบวชซึ่งจะต้องดูแลตัวเองให้พร้อมเพราะเขาจะต้องออกศึกแล้วค่ะตอนนี้บรรดาเถรีทั้งหลายก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะส่งการทำงานร่วมกันทั้งเสถียร1เสถียร2ที่จะดีไซน์การทำ spiritual wellness เพื่อให้คนกลุ่มแรกคือยังไม่ป่วยเนี่ยไม่ป่วยแล้วกินอยู่ยังไงกลุ่มที่2ถ้าป่วยเราต้องดูแลเยียวยาบำบัดยังไงแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มหายป่วยแล้วจะต้องผันพลังงานออกไปช่วยโรคยังไงแต่ในทุกกลุ่มเนี่ยมันจะมีกลุ่มจากพรากด้วยเสมอ เพราะฉะนั้นคุณแม่อาจจะลงสอนเรื่องเราจะเติบโตยังไงกับการจากพรากเหมือนหนึ่งคนตายหนึ่งมรณภาพคือหลวงพ่อคุณแม่แต่คุณแม่โตคุณแม่ก็ร้องไห้แต่คุณแม่โตโตด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณคุณแม่ถือว่าคุณแม่ก็เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของหลวงพ่อเหมือนพวกเราหลายคนเมื่อวันที่13 ตุลาคมการออกพระเมรุของพระองค์ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราต้องเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเราถึงได้ทำโครงการ70 ปี70 ล้านความดีเป็นอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาและกรวดน้ำก่อนที่แบตเขาจะหมดนะคะอันนี้แบบทำงานเล่นกับเวลาเลยนะคะแต่ฉันซื้อแบตให้เธอใหม่อีกก้อนหนึ่งเธอไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมมีใครพูดอะไรมาอีกไหนไม่ชีมาดามสุขหมอจ๋าเจ้าค่ะในการบอกว่าขอเรียนเชิญเสถียร1และเสถียร2รับวัคซีนเข็มที่3เจ้าค่ะที่ราชานุกูลคุณแม่ยังไม่ฉีดเลยหมอจ๋าจ้ะขอบพระคุณนะคะไหนว่าจะมาส่งอาจารย์พันพิมลคุณหมอพันพิมลที่หุบเขาคุณแม่ยังรออยู่นะถึงแม้ว่าตุลานี้จะยังไงเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยตุลาคุณแม่ยังจัดงานให้อยู่นะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณหมออมพรมาเป็นผู้อำนวยการของกรมสุขภาพจิตเดี๋ยวก็บอกแล้วกันว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้แอมเฮียนะคะจะให้ช่วยอะไรยินดีเลยเด็กๆสบายดีนะคะเข็มที่3เดี๋ยวให้จอยเป็นคนนับนะคะจ้ะมีอื่นอีกไหมคะก็มีแนนอบทแนนอยู่ในรายการนะคะก็ครอบครัวต่อเต่าเจ้าค่ะกับสวัสดีเจ้าค่ะคุณยายจ๋าครอบครัวต่อเต่ากับสูตรมะนาวดองใครสนใจมะนาวดองคุณแม่ของครอบครัวต่อเต่ามารับสูตรได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญอาสาสมัครเอามะนาวดองกลับบ้านไปทำให้แม่กินนะคะอร่อยจริงๆนะแล้วก็แนนได้ข่าวว่าส่งคายักมาแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะลองพายดูพรุ่งนี้จ้ะตอนนี้เดี๋ยวบอกพี่ติ่งกับประตูก่อนเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยห่วงเรื่องน้ำคุณแม่แนนด้วยนะเราน่าจะได้น้ำเต็มบ่อเนี่ยน่าจะสักกลางเดือนตุลาได้ไหมจอยเอาไมโครโฟนไปที่จอยสิคะไม่ใช่หันไปทางจอยสิคะตกลงว่าไงคะจอยอธิบายเร็วว่าทีมงานกำลังดำเนินการกันอยู่ค่ะก็เร็วที่สุดค่ะก็น่าจะเป็นประมาณตุลาก่อนวันเกิดคุณแม่ก็คุณแม่ไปดูน้ำแล้วอ่ะมันก็ง่ายอ่ะ4 กิโลลูกเราก็มีเครื่องดูดน้ำจากตรงนั้นน่ะขึ้นมาปอวันลบก็จะคำนวณเป็นสเต็ปของการสูงต่ำอย่างนี้เลยดังนั้นถ้าเราได้น้ำมาเราก็โหลูกเราก็ปลูกทุกอย่างอ่ะนึกออกไหมโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นเภสัชนะดูแลโรคอ่ะเราก็ทำให้แบบความเป็นไปได้ในความสงบเย็นเราก็ต้องทำงานสงบเย็นเราต้องทำเป็นชีวิตของเราเลยแต่เป็นประโยชน์เนี่ยเราจะทำได้ง่ายขึ้นนั้นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าเราไม่ได้มีทีมคือมนุษย์เท่านั้นเรามีมนุษย์และเทวดาที่ลงมาฟังธรรมนี่ก็เดี๋ยวก็เราก็จะกรวดน้ำแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้เป็นหนึ่งในการเดินทางด้านในที่จะมีใจของเราที่เข้มแข็งไปด้วยสติปัญญาภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือการมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตมีอะไรที่คุณแม่จะรับใช้ได้ก็ไม่ต้องเกรงใจคือหมายถึงว่าลองมาเรียนรู้กับเราดูแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าคนแรกที่เราจะต้องขอโทษและรับใช้ให้เป็นคือชีวิตของเรานี่แหละร่างกายของเรานี่แหละที่พ่อแม่ให้เรามาเนี่ยพ่อแม่รักเราครูบาอาจารย์เสียเวลากับเรามาเยอะแล้วก็เพื่อให้เราเนี่ยรักคนอื่นต่อไปไม่ใช่รักเห็นแก่ตัวนะรักตัวเองอย่างไม่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วก็พยายามแบ่งปันสิ่งที่เรามีเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์อย่าพูดว่าเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำตอนที่มะเร็งกลับมาเนี่ยคุณแม่บอกกับตัวเองเลยว่าเราจะไม่พูดคำนี้เลยนะเวลาเราเหลืออย่างเนี้ย อย่าพูดว่าเสียดายนะคนตายไม่ได้ทำเลยและพอเราทำเราจะมีสารสุขมากขึ้นและการมีสารสุขมันกลับทำให้มะเร็งอยู่กับเราได้อย่างอ่อนโยนมากขึ้นอันนี้คือหลักการของการทำงานเลยเพราะว่ามีผู้บวชใหม่ก็เป็นมะเร็งบอกว่ามะเร็งมันทำให้เราเป็นกุศลดุอันนี้ก็เป็นหลักการนะคะเราเหลืออีก9นาทีสุดท้ายอยู่กับลมหายใจสัก1นาทีแล้วก็ไม่ชีอูจะแผ่เมตตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลวันนี้คุณแม่จะขอภาวนาให้หลวงพ่อแล้วก็ผู้ที่ร่วงลับหลายคนนะคะที่มันเจอการจากภาคจากโควิดคุณแม่ก็ส่งหน่วยสว่านของคุณแม่ไปช่วยคนนั้นคนนี้ก็ขอบใจทีมขอบใจพวกเราทุกคนที่เข้มแข็งจำไว้ว่าการตายจะทำให้เราโตก็ต่อเมื่อเราต้องกลับมาไม่ตายทั้งเป็นนะลูกนะให้มีชีวิตอย่างอาถรรพ์โดยธรรมเช่นนี้ขอเชิญแม่ชีอู๊ดเตรียมตัวที่จะทำเมตตาภาวนานะคะคุณแม่ขอให้พวกเราดูความสว่างของพระจันทร์กับดวงดาวมองไปตรงไหนก็จะเห็นสายพระเนตรของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จริงตรงนี้สัปปายะเห็นไม่ชีน้อยเห็นอาคารที่เราอันนี้จะเสร็จก่อนวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมเนี่ยหลังเนี้ยเสร็จเดี๋ยวเรามาช่วยกันปูกระเบื้องหนึ่งลมหายใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวเราขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้ขอบคุณจังหวะของชีวิตที่มันมีขึ้นมีลงมันจึงทำให้เราได้ทบทวนขอบคุณลมหายใจเข้าที่ธรรมชาติให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติเราลงคืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างไม่เลือกปฏิบัติเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอนิโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปาริหารามิสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอานิคาโหนตุสุขีอัตตานังปาริหารันตุจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านกรวดน้ำพร้อมกัน หน้า40เจ้าค่ะธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทายุพนามาสีอินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตระอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาเจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราพิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชอินทาจากรมมานและอินทราโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์มีมัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องปราณสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นทิปังปาเปทะโอมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนะด้วยบุญดีที่เราทำอิมินาอุทิเสนะจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตาณอุปาทานเสทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธัมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะทัชาโตภูเวภเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยัมมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรชมพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโถปเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโถตารุมะมังโทพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตัมมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมาโรกาสังลภ